ในธรรมบทขุตกนิกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามาวมันเยทะปุญญัสสะนมัตตังอาคมิสติแปลว่าไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยคงไม่มาถึงตนอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติแม้หม้อน้ำยังเต็มเปี่ยมได้ด้วยน้ำที่หยดลงมาทีละหยดชั้นใดอาปูรติทีโรปุญญัสสะโถกังโถกังปิอาจินังผู้มีปัญญาสั่งสมบุญไว้ทีละน้อยละน้อยก็ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญได้ฉันนั้นธรรมดาว่าของมากนั้นก็มาจากของน้อยที่รวมๆกันเข้านั่นเองเช่นคนที่มีเงินทองมากก็เพราะได้เก็บสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยคนมีความรู้มากก็เพราะได้ศึกษาหาความรู้มาเรื่อยๆบุญก็เช่นเดียวกันถ้าได้ทำสั่งสมไว้เรื่อยๆไม่ทำหยุดแม้จะทำอย่างละไม่มากแต่ก็ทำเรื่อยไปโดยไม่คิดว่าบุญที่ตมทนทำอย่างนั้นจะสูญเปล่าจะไม่ให้ผลอะไรคิดแต่เพียงว่าขอให้ได้ทำแม้จะเพียงเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีส่วนร่วมด้วยก็แล้วกันเมื่อทำไปเช่นนี้บุญของผู้นั้นก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไม่นานนักบุญของเขาก็จะเต็มเปี่ยมสามารถอำนวยประโยชน์ให้เป็นความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปได้เหมือนกับน้ำที่หยดจากก๊อกน้ำทีละหยาดหรือน้ำฝนที่ตกลงมาทีละเม็ดซึ่งดูแลเหมือนจะไม่มากแต่เมื่อมีภาชนะเช่นขันหรือบาตรรองรับน้ำนั้นไว้น้ำที่ระหยดลงมาหรือฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆโดยไม่หยุดนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มขันเต็มบาทสามารถนำมาดื่มกินหรือใช้ประโยชน์อื่นได้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าได้ดูหมิ่นบุญที่ตนเองทำไว้เล็กๆน้อยๆนั้นจะมาให้ผลแก่ตนได้อย่างไรหรืออย่าได้คิดว่าทำไปแล้วเมื่อไรจึงจะให้ผลตอบแทนขอให้ทำบุญไปเรื่อยๆเถิดเมื่อบุญนั้นเต็มบริบูรณ์แล้วก็จะนำผลอันเป็นสุขมาให้คนที่ไม่คิดทำบุญหรือไม่อยากทำบุญต่างหากที่มัวคิดโน่นคิดนี่มัวคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับเรื่องบุญแล้วก็ไม่ทำบุญหรือบางคนอยากทำบุญเหมือนกันแต่มัวคิดมากหรือคิดหยุมหยิมเกินไปจนพลาดโอกาสทำบุญไปการทำบุญนั้นท่านสอนให้เลือกทำก็จริงแต่ไม่ใช่เลือกจนกระทั่งไม่ได้ทำควรเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่หรือเท่าที่จะหาได้เหมือนที่ท่านสอนให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่เมื่อหาอย่างนั้นไม่ได้แม้อาหารที่มีประโยชน์น้อยก็ต้องรับประทานไปเพื่อประทังชีวิตมิใช่ปล่อยให้อดจนตายไปวันเวลาที่ล่วงไปเลยไปนั้นได้พาเอาชีวิตของเราไปด้วยโอกาสที่จะทำบุญก็น้อยลงไปด้วยจะมาโหมทำบุญกันในตอนแก่หรือตอนใกล้จะสิ้นลมนั้นจะไปทานอะไรจะทำบุญได้สักเท่าไหร่เหมือนเอาภาชนะไปรองน้ำเมื่อฝนใกล้จะหยุดตกแล้วจะไปได้น้ำฝนสักกี่มากน้อยกันผู้ฉลาดกลัวพลาดโอกาสทำบุญจึงสั่งสมบุญมาเรื่อยๆแม้จะทำไม่มากแต่ก็ทำอยู่อย่างไม่ขาดสายบุญของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจนเต็มเปี่ยมเขาก็อุ่นใจสบายใจได้ว่าชีวิตนี้ได้สะสมเสบียงไว้แล้วแม้จะต้องตายไปก็ไม่กลัวว่าภพชาติต่อไปจะลำบากและว้าเหวเพราะมีเพื่อนคือบุญตามไปด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าดูหมิ่นบุญเล็กๆน้อยๆเมื่อทำบ่อยๆรวมกันก็เป็นบุญมากได้ขอเจริญพร